ามินครับขออนุญาตย้อนถามถึงเรื่องที่เคารพกฎที่สองล้านแล้วเราโดนด่าฟรีว่าเราไม่ได้ไปที่เราไปอะไรเงี้ยแล้วก็โดนดราม่าค่อนข้างจะเยอะเลยอ๋อสบายสบายค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจริงๆน่าจะเป็นเพราะมินไม่ได้ลงรูปมั้งคะอาจจะแบบว่าช่วงนั้นกำลังอยู่ในความโศกเศร้าก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ลงรูปจริงแล้วยังมีไลน์พี่สาวอยู่เลยนะบางทีเรายังนั่งเปิดอ่านอยู่เลยตอนนั้นเห็นคอมเมนต์ไหมที่คนเข้ามาด่าเราไม่เห็นเลยค่ะใช่ตอนนั้นมินไม่ได้ดูโซเชียลเลยก็โพสต์รูปก็ไม่ได้โพสต์เนาะก็แค่มีโพสต์ก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นรูปสุดท้ายก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอะใช่แล้วเราก็ไม่ได้เหมือนดูโซเชียลอีกพอมีข่าวมาแล้วมันกระทบอะไรกับจิตใจเราเราไม่เลยค่ะเพราะว่าเรามีความรักให้กับพี่เสาแบบแข็งแรงมากใช่แล้วก็มินก็ไปโอ้ยไปเกินวันเดียวด้วยค่ะใช่แล้วก็มีการติดตามตลอดเวลาแต่มีคนเข้ามาด่าเราค่อนข้างอะไรเนี่ยคนที่พอเรารู้ว่าทราบแล้วว่าเราไปจริงเนี่ยเขาได้มีการมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมินไม่ได้ตามเลยค่ะใช่เข้าใจอ่ะส่งความรักให้เขาแทนแล้วกันเขาจะได้สบายสบายอย่างคนรอบข้างที่ถามข่าวนี้มันไม่ถามที่มินไม่มีเลยค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามินเป็นคนไม่ค่อยได้แบบติดตามเรื่องสื่อโซเชียลเท่าไหร่คือโอเคเราโพสก็โพสแล้วก็รู้สึกว่าให้แฟนคลับหายคิดถึงเป็นช่องทางที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีมีโอกาสได้อ่านก็อ่านแต่แบบไม่เห็นก็มีคนบอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนอะไรคนเห็นใจที่เราแบบโดนด่าฟรีทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยอ๋อเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราก็เป็นคนของสื่อเนาะเรามินว่าสมัยนี้มันเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลที่มันรวดเร็วว่องไวแล้วก็คอมเมนต์มันก็ถึงกันแบบเร็วโดยที่บางทียังไม่ได้กลั่นกรองซึ่งจริงๆถ้าเรามีความเข้าใจอะเนาะมันก็แบบสบายๆให้เข้าใจกันได้ค่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจถือว่าเราสตรองในระดับนึงถูกมั้ยจริงๆมินเป็นคนไม่ค่อยคิดมากเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเหมือนที่ผ่านๆมามีข่าวอะไรมินก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรค่ะคือสบายๆก็อยากส่งความรักให้ทุกคนมากกว่าค่ะได้ไม่เครียดค่ะไม่ได้เช็คเลยค่ะคือจริงๆไม่รู้ว่าคอมเมนต์อยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปเมื่อไหร่ก็แบบคือตอนนั้นเราอยู่ในช่วงโศกเศร้าแล้วก็เราก็ไม่ได้คือถ้ารู้นี่คือจะรู้ว่าแบบเราสนิทกันมากมินกับพี่สาวแล้วก็จริงๆเวลาไปมินก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะต้องเห็นมินหรือมีการถ่ายรูปอะไรเงี้ยหรือว่าต้องโพสต์รูปอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเราไม่ได้คิดด้วยมั้งคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปมินจะทำให้ดีขึ้นแล้วกันค่ะมินเรามีแต่ละเราหน่อยนึงจ้ะใช่นางทิพย์ชอบว่าเอาตัวความหวังเลยเหรอคะตัวแบบวางมาไม่มีทั้งทีมาช่วยกันจริงๆต้องบอกว่าช่องมีละครดีๆหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องแล้วก็ยังมีแซ่บๆที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอีกแล้วก็จริงๆเรามีคุยกันเรื่องบทละครดีๆหลายเรื่องเลยนะคะส่วนเรื่องนางทิพย์ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าจริงๆก็ได้เพื่อนรักอย่างปุ๊กลุ๊กมาเล่นด้วยกันเนาะครั้งแรกแล้วก็มีนักแสดงเก่งๆอีกหลายท่านเนาะทั้งแบบว่ามีน้องใหม่ด้วยก็เชื่อว่าก็เก่งแล้วก็แบบช่วยๆกันค่ะทั้งทางทีมและพันธุ์ดาด้วยหรือเปล่าช่วยๆกันก็จริงอะไรนะคะฝรั่งคนจะไม่ค่อยเห็นเราไม่ใครออกคือเล่นไม่ค่อยเห็นนะใช่ช่วงนี้จะเป็นแนวเที่ยวมากกว่าค่ะแต่ว่าเราเป็นว่าเราแบบเหมือนใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็มีความสุขแล้วก็แบ่งปันความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานก็ยังทำค่ะมันก็มีปกติชีวิตยอดเยี่ยมคนจะบอกว่ามีความรักแล้วไม่ค่อยมีเกี่ยวเลยค่ะมินก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นบางทีงานโฆษณามันก็โพสต์รูปไม่ได้ค่ะช่วงหลังเหมือนเราหวานกันขึ้นถี่หวานถี่ขึ้นจริงๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมน่าจะเป็นดอกไม้ก็ว่าก็แต่ว่าเขาหวานตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่แต่มินไม่ค่อยลงรูปเลยอ่ะจนเขางอนอ่ะมินก็เลยบอกว่าลงหน่อยอันนี้ก็ถือเป็นการหวานออกสื่อที่เขาให้ดอกไม้จริงๆเขาให้มินทุกเดือนอยู่ค่ะแสดงว่าคนนี้เราค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมคะมินถึงแบบกล้าเปิดแบบเหมือนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลาที่เราคบกับใครอ่ะมินว่ามันก็สำคัญที่เราต้องแบบเหมือนจริงใจนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้มินก็ไม่เคยปิดนะแต่น่าจะเป็นเรื่องของแบบความเหมาะสมมากกว่าที่แบบบางทีมันก็เยอะเกินบางทีมันดูแบบโพสเยอะๆมันก็ดูไม่น่ารักอะไรเงี้ยเราก็มินก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้ว